ครองต้องรู้เคล็ดลับดูแลสุขภาพตลอดการตั้งครรภ์อย่างเหมาะสมวันนี้ค่ะเราอยู่กับอาจารย์หมอนะคะผู้เชี่ยวชาญนะคะจากทางโรงพยาบาลเวชธานีนะคะสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์นะคะค่ะสวัสดีต้อนรับค่ะนายแพทย์ภูมิพรอัชรารัตนโสพลนะคะสวัสดีอาจารย์หมออีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะถ้าเกิดเราทราบว่าเราตั้งครรภ์นะคะอาจารย์เราควรจะฝากครรภ์เมื่อครรภ์เราหรือว่าเราทราบได้อายุครรภ์เท่าไหร่หรือช่วงระยะเวลาไหนถึงจะต้องไปฝากครรภ์แล้วค่ะครับผมถ้าสำหรับการฝากครรภ์นะครับเราก็จะเริ่มนับตั้งแต่ว่าคุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์นะครับแล้วก็มาปรึกษากับคุณหมอเมื่อมีการพูดคุยถึงตัวคุณแม่เองหรือมีการซักประวัติหรือตรวจร่างกายจนถึงตรวจเด็กในครรภ์อันนี้แหละครับก็เริ่มเป็นการสตาร์ทการฝากครรภ์เริ่มฝากเมื่อไหร่จริงๆ อยากจะแนะนำว่าสำหรับคุณแม่เองที่แพลนจะมีการตั้งครรภ์นะครับก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอได้ตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนท้องเลยครับค่ะเราจะมาปรึกษาเพื่อคุณหมอจะได้ตรวจดูว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวหรือมีความเสี่ยงอะไรไหมอย่างคุณแม่บางคนเป็นไทรอยด์บางคนมีความอ้วนบางคนเป็นเบาหวานเราอาจจะมีการแพลนกันก่อนว่าคุณแม่อาจจะไปควบคุมอาหารรักษาไทรอยด์ให้อยู่ในระยะสงบหรือมีการปรับเปลี่ยนการกินการใช้ชีวิตอย่างไรบ้างเพื่อจะเตรียมตัวเข้าสู่การตั้งครรภ์นะครับแต่สำหรับเคสที่เหมือนกับตั้งครรภ์ไปแล้วเรามาฝากเมื่อไหร่ดีทันทีที่คุณแม่ตรวจพบว่ามีการขาดหายไปของประจำเดือนแล้วตรวจพบด้วยการตรวจปัสสาวะว่าเรามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นอันนี้ครับมาพบกับคุณหมอโดยเร็วที่สุดได้เลยใช่เลยครับได้เลยทันทีแต่ว่าในกรณีอย่างเช่นปัจจุบันเนี้ยค่ะอาจารย์หมอคะมีโควิดเกิดขึ้นมีโรคระบาดเกิดขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้สะดวกเหมือนเมื่อก่อนนะคะที่จะแบบอุ๊ยทราบปุ๊บมาปั๊บเลยทันทีแล้วถ้าอยู่ในช่วงของโควิดแบบนี้ค่ะเราสามารถเกินระยะเวลาในการฝากครรภ์ได้เท่าไหร่หรือว่าเป็นเวลาที่ไม่ควรจะเกินจากนี้อะค่ะอาจารย์หมอครับผมถ้าเป็นไปได้ในการตรวจนะครับเราอยากจะตรวจคุณแม่อย่างน้อยในสัปดาห์ที่ประมาณ 6-7 จากรอบประจำเดือนครั้งสุดท้ายก่อนนะครับประโยชน์ในการตรวจในช่วงนี้ก็คือเราสามารถตรวจพบแล้วว่าคุณแม่มีการตั้งครรภ์อยู่ในโพรงมดลูกหรืออยู่นอกมดลูกเพราะว่าความเสี่ยงก็จะต่างกันครับในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นอกมดลูกอาจจะมีความเสี่ยงส่วนที่2ก็คือการตั้งครรภ์เนี่ยเกิดเป็นครรภ์เดียวหรือครรภ์แฝดเพราะความแตกต่างก็จะมีเช่นกันครับว่าครรภ์เดียวอาจจะเสี่ยงระดับ1ครรภ์แฝดอาจจะเสี่ยงระดับ1หรือแม้แต่แฝด3ก็อาจจะเสี่ยงอีกระดับนึงนะครับรวมทั้งคุณหมออาจจะมีการเช็คคุณแม่บางท่านอาจจะไม่เคยเช็คโรคประจำตัวเลยพอมาตรวจพบว่าท้องครับอาจจะมีเนื้องอกมดลูกหรือมีซิสอันนี้ก็จะเป็นการตรวจที่สามารถตรวจได้ตั้งแต่ 6-7 สัปดาห์ขึ้นไปครับเราพบว่าเมื่อมีการแพลนจะมีน้องนะครับคุณแม่ก็จะเปรียบเสมือนเป็นบ้านเป็นรั้วให้เด็กฉะนั้นถ้าคุณแม่แพลนว่าจะตั้งครรภ์เราอยากจะให้คุณแม่ป้องกันโรคร้ายที่มีอยู่ในช่วงนี้ก็คือคุณแม่ควรจะได้รับวัคซีนตามมาตรฐานก่อนเราพบว่าในสตรีที่มีการตั้งครรภ์แล้วถ้ามีการป่วยเป็นโควิดก็จะถือเป็นความเสี่ยงหนึ่งเมื่อเทียบกับพวกกลุ่ม7โรคไม่ว่าพวกความดันโรคหัวใจหรือโรคต่างๆฉะนั้นคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วแต่คุณแม่ไม่มีภูมิเลย อันนี้ก็จะเป็นอันตรายมากขึ้นฉะนั้นเราแนะนำว่าก่อนที่จะมาพบคุณหมอคุณแม่อาจจะวางแผนก่อนตามตั้งครรภ์ฉันไปรับวัคซีนให้ครบก่อนนะเพื่อความปลอดภัยเพราะฉันก็จะเป็นรั้วให้น้องที่มาอยู่ในครรภ์มีความปลอดภัยมากขึ้นเมื่อคุณแม่มีภูมิเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามาตู่ตัวคุณแม่หรือความรุนแรงที่จะเกิดโรคหรืออันตรายต่อเด็กก็จะลดลงครับก็จะมีการเซฟเบื้องต้นไปก่อนนั่นเองแล้วถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะต้องมีอะไรที่จะต้องทานเพิ่มเติมหรือเมนูพิเศษหรืออาหารพิเศษตัวช่วยพิเศษนะคะเพื่อที่จะบำรุงครรภ์ไหมคะต้องบอกว่าโดยพื้นฐานเนี่ยตัวเราเองจะมีการรับประทานอาหารอยู่แล้วซึ่งการรับประทานอาหารอาจจะเพียงพอสำหรับเราหรือแม้แต่บางคนอาจจะรับประทานอาหารน้อยไปหรือรับประทานอาหารมากไปซึ่งส่วนต่างๆเนี่ยเราต้องปรับให้เหมาะสมสำหรับคุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์เพราะว่าจะมีอีกหนึ่งชีวิตเกิดขึ้นในตัวเขาก็จะมีการใช้ทั้งพลังงานและสารอาหารต่างๆแล้วตลอดจนถึงการกินอาหารบางประเภทที่คุณแม่อาจจะเคยรับประทานในช่วงที่ยังไม่ได้ตั้งครรภ์แต่พอตั้งครรภ์แล้วเราอาจจะต้องจำกัดหรืองดหรือเลี่ยงหรือเว้นครับปัญหาหนึ่งนะคะเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์เกิดขึ้นแล้วค่ะอาจารย์หมอคะมันก็จะมีในเรื่องของการอึดอัดท้องกินอะไรก็อึดอัดไปหมดทานนิดหน่อยก็อึดอัดทานนิดหน่อยก็ท้องอืดขึ้นมาเนี่ยจะมีอาหารอะไรบ้างคะที่ช่วยในเรื่องของการบรรเทาแน่นท้องอืดนะคะให้กับคุณแม่ได้ช่วยเป็นตัวช่วยในการบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ค่ะต้องบอกว่าสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะการที่คุณแม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นจะมีฮอร์โมน
บางตัวที่เกิดในร่างกายเปลี่ยนแปลงตลอด9เดือนซึ่งฮอร์โมนบางตัวนี่แหละครับมันจะมีเอฟเฟกต์ต่อการบีบตัวของลำไส้หรือบีบตัวของหลอดอาหารทำให้การบีบตัวเขาช้าลงแล้วก็เกิดการอืดเกิดการคั่งของทั้งกรดน้ำย่อยแล้วก็แก๊สฉะนั้นอาหารบางประเภทที่จะทำให้เกิดภาวะเหล่านี้อย่างเช่นกลุ่มอาหารที่เกิดแก๊สง่ายๆเลยอาหารกลุ่มประเภทถั่วนะครับเขาก็จะเป็นตัวที่สามารถเกิดแก๊สหรือว่าอาหารหมักดองบางประเภทนะครับหรือแม้แต่บางทีอาหารที่มีโซดาผสมเช่นน้ำอัดลมหรือแม้แต่กลุ่มอาหารบางประเภทที่มันมากๆเราพบว่ากลุ่มอาหารที่มันมากๆเราต้องอาศัยน้ำย่อยจากถุงน้ำดีเราซึ่งพวกนี้ก็จะทำให้เกิดการท้องอืดขึ้นไส้ได้ด้วยฉะนั้นกลุ่มที่ต้องเรียกก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มอาหารที่เกิดแก๊สนะครับประเภทอาจจะเป็นกลุ่มถั่วอาหารหมักดองน้ำอัดลมรวมถึงอาหารที่มันทอดๆต่างๆครับอันนี้ก็อาจจะรับประทานลดลงหรือว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะชากาแฟด้วยไหมคะจ๊ะชากาแฟก็มีส่วนว่าครับถามเผื่อคุณแม่ใช่ครับผมชากาแฟก็อาจจะมีส่วนในการทำให้เกิดภาวะนี้แต่ว่าต้องบอกว่าคุณแม่หลายๆท่านอาจจะเป็น working woman คือเราทำงานไปด้วยแล้วเราก็คงต้องอาจจะมีคุณแม่หลายๆท่านเลยก็ต้องรับประทานกาแฟในการทำงานทีนี้การกินกาแฟถามว่าได้ประโยชน์ไหมจริงๆได้ประโยชน์บ้างในบางส่วนแต่ก็จะเกิดส่วนที่ไม่มีประโยชน์มาร่วมด้วยเช่นคุณแม่บางท่านอาจจะได้รับคาเฟอีนโอเวอร์โดสซึ่งมีเอฟเฟกต์ต่อทั้งตัวคุณแม่เองแล้วก็ทารกในครรภ์นะครับฉะนั้นยังมีอีกอาหารอีกหลายอย่างที่เกิดประโยชน์แล้วก็เกิดความเสี่ยงน้อยกว่าการรับประทานขึ้นกับปริมาณที่เรารับฉะนั้นถ้าคุณแม่บางท่านแบบโอ๊ยฉันไม่ไหวเลยฉันต้องกินกาแฟเกือบทุกวันถึงจะอยู่หรือทำงานได้อันนี้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับว่าปริมาณที่เหมาะสมในการรับประทานในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์รับที่ปริมาณเท่าไหร่ถึงจะไม่อันตรายและอีกเรื่องนึงเราได้ยินกันมาประจำเลยแหละนะคะส่วนตัวเพื่อนอ้อก็มีปัญหานี้เหมือนกันในเรื่องของคุณแม่ตั้งครรภ์จะมีอาการภาวะท้องผูกค่ะอาจารย์ครับผมอันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะท้องผูกก็จะเป็นต่อเนื่องอย่างที่ตะกี้นี้อธิบายไปครับลำไส้เราจะบีบตัวน้อยลงนะครับส่วนที่สองเมื่อตั้งครรภ์ถึงจุดนึงเราจะมีการรับประทานอาหารที่มากขึ้นการที่เรามีส่วนของการรับประทานอาหารมากขึ้นอาจจะเกิดอาหารบางอย่างที่ทำให้ย่อยยากไม่ว่าจะเป็นท้องอืดท้องผูกก็เกิดตามมาส่วนที่3เลยที่ทำให้ท้องผูกง่ายขึ้นก็การเราพบว่าจริงๆแล้วเวลาเราตั้งครรภ์เราอาจจะมีการรับประทานอาหารที่หลากหลายแต่วิตามินบางอย่างอาจจะไม่เพียงพอ คุณหมอก็จะมีการจัดวิตามินบำรุงให้ซึ่งวิตามินหลายๆตัวบางส่วนก็จะทำให้มีการท้องผูกแล้วก็อุจจาระยากขึ้นจะเห็นว่าคุณแม่ช่วงแรกที่ทานโฟเลตอาจจะแบบเอ้ยไม่เท่าไหร่นะฉันก็ยังพอถ่ายได้แต่พอเกิดรับประทานวิตามินต่างๆที่คุณหมอจัดให้ก็เริ่มท้องผูกตามมาด้วยอันนี้ก็คืออาจจะต้องเราต้องดูแล้วว่าเอ๊ะเราจะแก้จุดไหนได้บ้างในการที่จะช่วยลดอาการท้องผูกได้นะครับพูดถึงวิธีทางแก้เลยค่ะคุณแม่หลายคนบอกอุ๊ยรอเลยเพราะตอนนี้เป็นอยู่ท้องผูกเริ่มมีอาการท้องผูกแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการท้องผูกอ่ะจะเริ่มทวีคูณขึ้นไปเมื่อเรามีครรภ์ที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์หมอแล้วเราจะช่วยคุณแม่เหล่านี้แก้ปัญหาในเรื่องของการท้องผูกได้ยังไงบ้างคะครับผมหลักๆเลยนะครับก็กลุ่มประเภทอาหารที่เรารับประทานนะครับก็ต้องดูว่าอาหารบางประเภทอาจจะทำให้มีการย่อยยากแล้วก็เลือกอาหารบางประเภทที่มีการย่อยหรือขับถ่ายได้ง่ายนะครับส่วนที่สองการบดเคี้ยวตั้งแต่ช่วงแรกนะครับการบดเคี้ยวเราสามารถควบคุมด้วยการนอกจากเลือกประเทศอาหารการบดเคี้ยวอาหารก็เป็นการย่อยแบบนึงที่ช่วยให้อาหารถูกย่อยสลายได้ง่ายขึ้นแต่ส่วนของหลอดอาหารหรือว่าลำไส้ต่างๆเราควบคุมไม่ได้อันนี้ก็จะยากส่วนที่3นะครับการออกกำลังกายในระหว่างการตั้งครรภ์จะช่วยให้มีการบริหารการขยับขยื่นร่างกายก็จะทำให้ลำไส้มีการบีบตัวได้อย่างเหมาะสมนะครับส่วนที่4การดื่มน้ำที่เพียงพอครับบางคนพอท้องละโอ้ฉันปัสสาวะบ่อยมากขึ้นก็ไม่ค่อยอยากจะรับประทานน้ำแต่ตรงกันข้ามครับเพราะว่าเรามีการสูญเสียน้ำไปทั้งส่วนหนึ่งก็คือไปที่ทารกอีกทั้งส่วนหนึ่งเราก็จะมีการปัสสาวะบ่อยขึ้นกับเราต้องมีการรับประทานน้ำมากกว่าตอนที่เราไม่ตั้งครรภ์ด้วยซ้ำการรับประทานน้ำที่เพียงพอและมากพอก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมทำให้อาการท้องผูดลดลงนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็มีบางเคสเราทำทุกอย่างละ1 2 3 4 5ตามที่คุณหมอบอกแต่มันก็ยังมีอาการท้องผูกอยู่ซึ่งถ้าอยู่ในเคสแบบนี้อาจจะต้องไปปรึกษาเป็นเคส by เคสกับคุณหมอซึ่งคุณหมอสูก็อาจจะมีทางคำแนะนำนอกจากคำแนะนำที่หมอบอกก็คืออาจจะมีการตรวจแล้วก็อาจจะมียาบางตัวที่ถ้าไม่ไหวจริงๆเราอาจจะสามารถใช้ยาบางตัวได้ในช่วงตั้งครรภ์ครับทำไมนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์ถึงมีสิวเกิดขึ้นครับผมก็ในช่วงที่มีการตั้งครรภ์นะครับมันจะมีการสร้างฮอร์โมนบางตัวที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในคุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์ในเพศชายนะครับเราพบว่าฮอร์โมนบางตัวของเพศชายมันจะมีส่วนเสริมทำให้เกิดการทำงานของต่อมเหงื่อมากขึ้นสิวอุดตันก็เกิดมากขึ้นนะครับแล้วก็ภาวะนี้มาจากฮอร์โมนที่มันกระตุ้นแล้วก็ร่วมกับบางคนมีการตั้งครรภ์
เราพบว่ามีความเครียดเกิดขึ้นความเครียดก็เป็นจุดหนึ่งที่กระตุ้นการเกิดสิวเท่านั้นหลายๆปัจจัยมากๆครับที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวพรรณการดูแลรักษาเราทำได้หลายๆวิธีครับบางส่วนที่เราแก้ไม่ได้เลยคือมันมาจากโฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ฉะนั้นมันก็คงอยู่กับเราสักพักหนึ่งจนน้องคลอดแล้วก็พอหลังคลอดฮอร์โมนต่างๆดีขึ้นการเป็นสิวเป็นส่วนต่างๆก็จะค่อยๆทุเลาลงนอกจากสิวบางคนก็จะพบว่ามีการเกิดฝ้าเกิดกระเนื้อกระสีต่างๆเพิ่มขึ้นหรือไฮเปอร์พิกเมนต์ตามจุดต่างๆร่างกายจะเพิ่มขึ้นอันนี้ครับบางส่วนที่เป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติก็สบายใจหน่อยก็คือมันอาจจะค่อยๆจางลงและหายไปหลังคลอดอย่างถ้าเป็นสิวอย่างเงี้ยครับการทำความสะอาดที่เพียงพอนะครับการใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สามารถป้องกันการเกิดสิวอันนี้ก็พอใช้ได้ในบางเคสแต่ต้องบอกว่าในยากลุ่มที่มีการผสมวิตามิน A เข้มข้นเพื่อรักษาสิวอันนี้ครับเราจะขอให้เลี่ยงก่อนเลี่ยงไปก่อนเพราะว่าตัวนี้มันจะมีเรตินอยด์หรือว่าเป็นความเข้มข้นของวิตามิน A ที่ค่อนข้างสูงเราพบว่าตัวนี้ก็สามารถทำให้น้องมีความพิการเกิดขึ้นครับจะต้องมาปรึกษาคุณหมอก่อนครับนี่แหละครับคือการฝากครรภ์ครับฝากครรภ์ที่เหมาะสมเรามีปัญหาครับคุยกับคุณหมอเรามีข้อสงสัยเราปรึกษาคุณหมอนะครับปรึกษาเพื่อนได้คำแนะนำแต่ว่าถ้าปรึกษาคุณหมอได้คำแนะนำด้วยแล้วเราก็จะได้คำแนะนำที่เราจะต้องปฏิบัติตัวหรือทำตัวอย่างถูกต้องและปลอดภัยครับโอเคเพราะฉะนั้นค่ะปรึกษาคุณหมอคุณปรึกษาคุณหมอที่คุณแม่ฝากครรภ์นั่นแหละใกล้ตัวที่สุดเลยนะคะแล้วเมื่อกี้อ๋อเพิ่งทราบว่าถ้าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เป็นเพศชายจะมีภาวะการเป็นสิวมากกว่าโดยส่วนใหญ่นะครับแต่เราพบว่าจริงๆแล้วอะสามารถเกิดได้ทั้งคู่ใช่ครับผมเพราะว่าเราจะเห็นว่าผู้หญิงบางคนเองก็จะเป็นผู้หญิงที่มีฮอร์โมนแอนโดรเจนหรือฮอร์โมนเพศชายที่ไม่บาลานซ์กับเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงฉะนั้นจะเห็นผู้หญิงบางคนก็จะอาจจะมีเวลาเขาเป็นวัยรุ่นเขาจะมีหนวดไลออนมีขนหน้าแข้งอ่อนๆมีขนแขนอันนี้จะเป็นกลุ่มผู้หญิงที่มีแอนโดรเจนหรือว่าร่างกายที่กำยำกว่าผู้หญิงบางคนทั่วไปอันนี้ก็จะมีส่วนที่มีแอนโดรเจนที่เป็นฮอร์โมนเพศชายที่สูงกว่าเอสโตรเจนเล็กน้อยเราก็พบว่าคุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์ลูกสาวก็เกิดภาวะสิวขึ้นมาได้เช่นกันก็เกิดได้เหมือนกันทั้งสองกรณีนะคะทั้งตั้งครรภ์เพศหญิงตั้งครรภ์เพศชายจริงๆแล้วอยู่ที่ฮอร์โมนตัวของคุณแม่ด้วยเป็นหลักๆถ้าคุณแม่เกิดปัญหาสิวขึ้นมาแล้วค่ะเราจะสามารถช่วยลดปัญหาสิวเหล่านั้นได้ยังไงนอกเหนือจากการที่แบบว่าใช้ยาแต้มหรืออะไรต่างๆที่เรายังสามารถใช้ได้ในช่วงของการไม่ได้ตั้งครรภ์อันนี้เราจะเจาะไปที่คุณแม่ตั้งครรภ์นะคะครับผมถ้าเป็นคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะครับการทำความสะอาดการหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองอย่างที่แจ้งนะครับก็มีส่วนครับบางคนก็จะมีการใช้บางผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดผิวหน้าหรือแม้แต่บางคนที่คุณแม่มีการตั้งครรภ์เราก็คงอาจจะหลีกเลี่ยงการตกแต่งหน้าไม่ได้นะครับฉะนั้นการใช้ตัวคลีนเนอร์ที่อย่างเหมาะสมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยในสตรีตั้งครรภ์เราสามารถล้างแล้วลดปัญหาการอุดตันของสิวหรือรูขุมขนต่างๆก็จะลดภาวะสิวเกิดได้แต่ในบางเคสฮอร์โมนมันวิ่งทั่วร่างกายครับเขาไม่ได้เกิดสิวเฉพาะหน้าเลยครับเขาเกิดสิวที่หลังที่ร่างกายอันนี้จะแนะนำว่าทางคุณหมอผิวหนังนะครับจะเป็นผู้ให้คำตอบครับแล้วก็ไปตรวจกับคุณหมอแล้วก็แจ้งคุณหมอเพิ่มเติมว่าตอนนี้เรามีการตั้งครรภ์ด้วยนะครับการรักษาคุณหมอก็จะเลือกใช้ตัวยาหรือครีมหรือครีมแต้มอย่างเหมาะสมในการรักษาสิวครับพูดถึงในเรื่องของการดูแลผิวพรรณไปแล้วมาพูดถึงในเรื่องของการออกกำลังกายอย่างที่คุณหมอบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะให้คุณแม่ได้ขยับร่างกายนี่ระบบในร่างกายก็จะเป็นปกตินะคะการออกกำลังกายในคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะจะช่วยคุณแม่และคุณลูกได้ยังไงบ้างคะอาจารย์หมอคะครับผมก็มีวิจัยในต่างประเทศนะครับว่าการออกกำลังกายนอกจากเป็น physical activity ที่ถ้าเราได้ทำอย่างเหมาะสมอะมันจะช่วยลดความเสี่ยงในการที่คนไข้จะต้องไปผ่าตัดหรือคลอดบุตรยากหรือมีอาการปวดเมื่อยหลังหรือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายบางส่วนที่เราเปลี่ยนแปลงไปอย่างอาการปวดหลังปวดกล้ามเนื้อต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นหรือระบบการหายใจระบบการปั๊มเลือดก็จะสูบฉีดหรือหายใจได้ดีขึ้นครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของการออกกำลังกายทีนี้การออกกำลังกายถามว่าเราทำได้ตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆในคนที่มีการออกกำลังกายตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์มาแล้วเขามีการเตรียมความพร้อมครับอันนี้ก็จะค่อนข้างดีเพราะว่าสรีระแล้วก็ฟิสิกอลรวมทั้งน้ำหนักดัชนีมวลกายต่างๆเขาจะอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วเขาก็จะรู้จากการเขาเรียกว่าการปรับตัวแต่ทีนี้เมื่อมีการตั้งครรภ์ขึ้นเราจะมีส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นระบบหายใจระบบหมุนเวียนโลหิตนะครับการทำงานของหัวใจเองตลอดจนสรีระที่เปลี่ยนแปลงไปความโค้งความบิดตัวของกระดูกสันหลังหรือข้อต่อต่างๆมันจะมีการหลวมมากขึ้นซึ่งภาวะการออกกำลังกายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยบางส่วนเราอาจจะมีการจำกัดนะครับว่าบางชนิดของประเภทการออกกำลังกายอาจจะไม่เหมาะสมนะครับโดยหลักๆเราจะขอให้คุณแม่มีการเริ่มสตาร์ทออกกำลังกายในช่วงตั้งแต่ประมาณสักเกินไตรมาสแรกขึ้นไปนะครับ
นื่องจากการที่มีการตั้งครรภ์ในไตรมาสแรกเราพบว่าตัวอ่อนมาฝังที่ตัวมดลูกคุณแม่แล้วเนี่ยการเกาะการสร้างการอยู่ของเขาเนี่ยเราอาจจะยังมีบางส่วนที่ยังเกาะแน่นกับตัวโพรงมดลูกไม่เพียงพอฉะนั้นการออกกำลังกายหนักๆหรือการกระทบกระเทือนหนักๆบางประเภทอาจจะมีภาวะคุกคามต่อตัวอ่อนกับตัวเด็กได้ครับฉะนั้นโดยหลักๆเราจะแนะนำในการพ้นในช่วงไตรมาสแรกขึ้นไปหลังจาก3เดือนขึ้นไปครับผมส่วนที่2ก็คืออาจจะมาปรึกษาคุณหมอครับว่ามีความเสี่ยงอะไรไหมที่การออกกำลังกายของเราอาจจะไม่เหมาะสมอย่างเช่นบางเคสคุณหมอตรวจแล้วว่าพบว่าเป็นโรคเกาะต่ำการออกกำลังกายที่หนักมากๆหรือสุดขั้วมากๆอาจจะสร้างความเสี่ยงให้เกิดการเลือดออกหรือความเสี่ยงต่อการแท้งหรือทอดก่อนกำหนดได้ครับอันนี้ก็ต้องมาตรวจเป็นเคสไปเหมือนกันครับก็คือปรึกษาคุณหมอครับที่ฝากครับการออกกำลังกายที่เหมาะสมในช่วงตั้งครรภ์เราบุก ก่อนแล้วกันนะครับเป็นครรภ์ปกติที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับครรภ์เสี่ยงอื่นโรคเกาะต่ำครรภ์แฝดหรือว่าคุณแม่ที่มีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคหัวใจโรคหอบหืดอันนี้อาจจะขอยกเว้นก่อนแล้วก็ปรึกษาคุณหมอไปนะครับการออกกำลังกายที่เหมาะสมแนะนำคนที่ไตรมาสแรกการออกกำลังกายที่ได้ก็คือ1การเดินครับการแอโรบิกออฟเซอร์ไซในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่ามีความเสี่ยงต่อการหกล้มหรือว่ากระทบกระแทกกระเทือนนะครับการปั่นจักรยานที่เป็นจักรยานลู่ธรรมดาโดยที่ไม่ได้ปั่นจักรยานแบบเคลื่อนไหวอันนี้จะพอได้นะครับการเวทเทรนนิ่งเบาๆได้ครับแล้วก็การว่ายน้ำหรือแม้แต่การออกกำลังกายเดินจ็อกกิ้งในน้ำอันนี้ก็จะเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมทีนี้ต้องบอกว่าแต่ละคนนะมีความฟิตที่ไม่เท่ากันฉะนั้นการออกกำลังกายเราอาจจะมีการดูคร่าวๆง่ายๆก่อนว่าเอ๊ะอันนี้เราโอเวอร์ไปไหมแล้วก็มีการปรับตั้งแต่จากน้อยไปหามากนะครับมีการทำตัวเลขเอาว่าการเก็บตัวเลขคร่าวๆว่าคุณแม่ออกกำลังกายสักวันละเท่าไหร่ที่เหมาะสมสุดนะครับอันนี้ทั่วๆไปก็คือเราแนะนำว่าสัปดาห์หนึ่งควรจะมีการออกกำลังกายอย่างน้อยประมาณสัก120ถึง150นาทีนะครับแต่คุณแม่บางคนบอกโอ๊ยไม่ไหวแล้ว120ถึง150นาทีไม่เป็นไรครับเราค่อยๆรีบปรับไปทีละนิดวันละ5นาทีวันละ10นาที15นาทีสำหรับคุณแม่มือใหม่ส่วนที่2ก็คือเราออกกำลังกายยังไงมันไม่โอเวอร์เกินไปหรือสุดขั้วเกินไปก็คือต้องไม่มีการออกกำลังกายที่ทำให้เราเหนื่อยเกินไปถ้าเราเหนื่อยระดับไหนที่คิดว่ารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแล้วก็คือเราจะเทียบง่ายๆครับถ้าคุณแม่มีการออกกำลังกายเช่นเราเดินมาสัก10นาทีแล้วเราพูดประโยคยาวๆต่อเนื่องไม่ได้หรือร้องเพลงเป็นประโยคยาวๆต่อเนื่องไม่ได้อันนี้แหละครับคุณแม่เริ่มเหนื่อยละพูดประโยคยาวไม่ได้คุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องละหรือเราออกกำลังกายไปเราคุยโทรศัพท์กับเพื่อนไปอย่างเช่นเดินแล้วก็เราคุยกับเพื่อนเริ่มคุยไม่เป็นได้แค่เป็นคำๆละไม่เป็นประโยคละอันนี้ก็คือเหนื่อยเกินไปส่วนที่สองครับง่ายๆครับเอาประมาณสัก180ประมาณ180ลบกับอายุคุณแม่นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยก็คือตัววัดที่ประจรครับสมมติเราอายุสัก30เวลาเราออกกำลังกายชีพประจรไม่ควรเกิน150ก็คือเอา180ลบอายุไปถ้าออกกำลังกายแล้วชีพประจรขึ้นไปถึง150อันนี้ไม่โอเคละเยอะเกินไปนะครับหรือว่าเราอาจจะไม่ฟิตเพียงพอเราค่อยๆปรับทีละน้อยครับแล้วค่อยๆไปอันนี้จะเป็นคร่าวๆนะครับขึ้นกับคุณแม่แต่ละคนด้วยบางคนที่อาจจะอ้วนมากๆน้ำหนักเยอะหน่อยเราคงไม่ได้ถึงระดับนั้นฉะนั้นโดยหลักๆอันนี้จะเป็นคร่าวๆที่คนแค่ที่ไม่มีความเสี่ยงไม่มีโรคประจำตัวปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมสำหรับการออกกำลังกายที่ดีนะครับเมื่ออายุครรภ์มากขึ้นเราพบว่าน้ำหนักมดลูกเขาจะเริ่มใหญ่ขึ้นตัวเด็กจะใหญ่ขึ้นฉะนั้นบางคนการเดินก็เริ่มลำบากครับฉะนั้นการเดินในน้ำหรือการว่ายน้ำก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เพิ่มเขาเรียกว่าช่วยพยุงท้องเรานะครับแล้วก็สามารถทำให้เราสามารถเผาผลาญพลังงานการเดินในน้ำเทียบกับการเดินบนบกการเดินในน้ำก็จะเผาผลาญแคลอรี่ส่วนเกินได้ดีกว่ารวมทั้งเป็นการฝึกการหายใจให้เป็นระบบการปั๊มเลือดสูบฉีดที่ดีเลือดนอกจากไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายที่เราทำงานมากขึ้นนะครับเลือดก็ไปเลี้ยงมดลูกก็ได้ประโยชน์กับน้องด้วยครับเราต้องบอกไว้นิดนึงนะครับคนท้องนะครับขนาดยังไม่ออกกำลังกายบางคนก็เริ่มเป็นตะคริวครับฉะนั้นนอกจากเหนื่อยเป็นตะคริวเนี่ยถ้าคนไข้มีการตั้งครรภ์แล้วจะไปออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำหมออาจจะขอแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงคุณควรจะมีบัดดี้ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดตะคริวเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดเราไปว่ายน้ำอยู่เราเป็นตะคริวขึ้นมาก็เกิดอันตรายได้ครับส่วนที่สองครับเนื่องจากช่วงนี้เราพบว่าถึงแม้จะมีการผ่อนคลายละสระบางสระว่ายน้ำอาจจะไม่ได้มีการจำกัดคนจำกัดเวลาฉะนั้นการว่ายน้ำที่เราเจอผู้คนเยอะๆเราอาจจะว่ายของเราดีๆอาจจะมีบางคนถีบขามาโดนท้องเราฉะนั้นเราอาจจะเลือกทัมมิ่งหรือสระว่ายน้ำที่ผู้คนไม่แออัดมากเรามีบัดดี้ไปช่วยเราแล้วก็การเตรียมวอร์มร่างกายก่อนลงสระอันนี้เป็นประโยชน์มากครับให้กล้ามเนื้อได้มีการรับรู้ว่าเราจะออกกำลังกายแล้วก็มีการผ่อนคลายอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากสำหรับคุณแม่ที่จะออกกำลังกายสำหรับการว่ายน้ำหรือเดินในน้ำคุณแม่ตั้งครรภ์นะที่มีภาวะการติดเชื้อโควิดเนี่ยมีผลต่อสุขภาพของตัวเองและลูกในครรภ์อย่างไรคะครับผมสำหรับการติดเชื้อโควิดก็ในช่วง
ที่ผ่านมาเราพบว่าตัวนี้ก็เป็นโรคที่สร้างปัญหาทั้งกับคนที่มีโรคประจำตัวสุขภาพทั่วไปรวมทั้งถึงสตรีตั้งครรภ์นะครับในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์เราพบว่าคุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์และติดเชื้อมันก็มีเชื้อบางส่วนครับสามารถแพร่กระจายไปที่เด็กได้ในไตรมาสแรกเราพบว่าบางเคสที่มีการติดเชื้อแล้วรุนแรงหากไม่มีภูมิหรือว่าสุขภาพตัวเองไม่ดีร่วมด้วยเราพบอัตราการแท้งเพิ่มขึ้นบ้างนะครับส่วนที่2ถ้ามีการติดเชื้ เชื้อสามารถแพร่กระจายไปสู่เด็กได้แต่เราพบว่าจริงๆแล้วการแพร่กระจายไปสู่เด็กเนี่ย เมื่อเราเก็บตัวเลขจริงๆมันก็ไม่ได้มากจนน่ากลัวในสมัยแรกๆก็อาจจะประมาณสัก 5-10% ปัจจุบันคุณแม่หลายท่านอาจจะมีภูมิคุ้มกันมาบ้างรวมทั้งมีภูมิ1เข็มบ้าง2เข็มบ้าง3เข็มบ้างทำให้เราพบว่าการมีภูมิเนี่ยครับมันช่วยจำกัดการส่งเชื้อจากแม่สู่เด็กแล้วก็จำกัดความรุนแรงของเชื้อโรคที่ไม่ให้เกิดกับแม่ทำให้อัตราการพบติดเชื้อลดลงไปอาจจะเหลือแค่ประมาณ 3-5% คิดว่าตัวเลขในอนาคตอาจจะค่อยๆน้อยลงกว่านี้ครับแล้วก็จากตัวเลขที่ผ่านมาในปีแรกๆเราพบคุณแม่ที่มีความรุนแรงระดับรุนแรงคือเสียชีวิตหรืออัตราการหายใจล้มเหลวต้องเข้า ICU หรือใส่เครื่องช่วยหายใจมากขึ้นก็เช่นกันครับเมื่อมีการรับวัคซีนความรุนแรงของโรคลดลงเราก็พบว่าคุณแม่มีอันตรายจากโรคที่มีการติดเชื้อเนี่ยลดลงครับอัตราการเสียชีวิตลดลงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาอัตราการเสียชีวิตของคนท้องนะครับที่มีการติดโควิดก็แทบจะไม่มีตัวเลขเลยครับแต่ในปีก่อนๆอาจจะมีบ้างนะครับมีบ้างก็มีเอฟเฟกต์ทั้งคุณแม่และคุณลูกครับแต่ว่าข่าวดีก็คือเมื่อมีการฉีดวัคซีนเราพบความรุนแรงลดลงครับถ้าเกิดคุณแม่ป่วยเป็นโควิดแล้วอะค่ะสามารถให้นมลูกได้ไหมคะอาจารย์อันนี้จริงๆต้องบอกว่านมแม่มีประโยชน์มากๆครับสำหรับการให้บุตรแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดเล็กน้อยสำหรับคุณแม่ที่มีการติดเชื้อโควิดนะครับโดยปกติการติดเชื้อโควิดเราพบว่าอัตราที่ร่างกายเราจะเจอปริมาณเชื้อน้อยลงเรื่อยๆตามวันที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้ามีการดูวันคร่าวๆนะครับตัวเลขคร่าวๆที่เราคิดว่าถ้าสมมติเราคลอดแล้วมีการติดเชื้อตั้งครรภ์แล้วก็คลอดออกมาในช่วงที่ติดเชื้อโควิดช่วงแรกๆจะมีการแพร่เชื้อสูงคุณแม่ใส่แมสสามารถให้นมลูกได้แต่การใส่แมสเราต้องบอกว่าบางคนก็ใส่แบบละหลวมหรือว่าการใส่เราก็ไม่ได้ใส่เป็น N95 ฉะนั้นอาจจะมีลมหรือลมหายใจหรือบางส่วนที่มีการลิกเกตหรือการปนเปื้อนสู่เด็กเด็กยังไม่มีภูมิฉะนั้นเขาสามารถรับเชื้อแล้วก็เกิดความรุนแรงได้เลยครับในเคสบางเคสเราจะอาจจะแนะนำว่าถ้าคุณแม่ที่คลอดบุตรแล้วมีการติดเชื้อในช่วง20 วันหรือประมาณสัก3-4 อาทิตย์เราจะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็จะมีการให้นมบุตรครับแต่ว่าอาจจะเป็นการปั๊มนมแล้วก็ให้คุณพ่อหรือว่าคุณย่าคุณยายที่ไม่มีการเจ็บป่วยก็มีการเอานมแม่ให้น้องรับประทานแทนนะครับแทนการเข้าเต้าไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อครับหรือในอีกส่วนหนึ่งก็คือเราอาจจะมีการเช็คภูมิเราก่อนว่าภูมิเราตอนนี้อันดีเทคละสำหรับการตรวจฉะนั้นโอกาสไปน้องก็น้อยมากๆนะครับอันนี้ถ้าตรวจได้มันก็จะได้ประโยชน์แต่จริงๆเรายังไม่ได้ทำเป็นรูทีนทุกเคสนะครับเราแค่ดูจำนวนวันคุณเริ่มติดเชื้อเมื่อไหร่นับไปประมาณสัก20 วันถึง28 วันอันนี้ก็จะเป็นระยะที่ค่อนข้างปลอดเชื้อหลัง28 วันเราก็อาจจะเข้าสู่กระบวนการปกติอาจจะใส่แมสแล้วก็มาเข้าเต้าได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรายละเอียดอาจจะขอปรึกษาทั้งคุณหมอสูติแพทย์แล้วก็คุณหมอกุมารแพทย์ร่วมด้วยครับกังวลในเรื่องของเชื้อที่อยู่ในร่างกายของเราจะส่งผ่านไปที่น้ำนมไปถึงลูกอันนี้อยากให้อาจารย์หมออธิบายส่วนใหญ่ครับหลักๆก็จะมีเชื้อที่มันไปลงที่ปอดเป็นหลักๆนะครับถ้าไม่มีการแพร่กระจายสู่ระดับกระแสเลือดซึ่งถ้าบินระดับความรุนแรงสู่กระแสเลือดมันก็มีโอกาสที่จะแพร่กระจายไปแทบทุกระบบของร่างกายที่มีเลือดไหลเวียนไปแต่ปริมาณเชื้อมากน้อยก็ขึ้นกับ1เชื้อที่เรารับมากับภูมิคุ้มกันที่คุณแม่เคยมีมาก่อนหน้านี้ฉะนั้นโดยทั่วไปหลักๆเรายังแนะนำว่าประโยชน์ของการให้นมบุตรในช่วงที่เรามีการติดเชื้อโควิดยังมีประโยชน์มากกว่าโทษครับพูดถึงเรื่องนี้กันเลยดีกว่านะคุณแม่ตั้งครรภ์สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้หรือไม่อันนี้ให้คุณหมอแบบฟันธงไปเลยครับค่ะยังเขาเรียกว่าอยู่ในคำแนะนำเลยครับว่าทางราชวิทยาลัยสูติแพทย์แห่งประเทศไทยก็ยังแนะนำให้คุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์ควรได้รับวัคซีนนะครับแต่อาจจะมีข้อจำกัดเล็กน้อยครับคือเราจะขอแนะนำในคุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์ขึ้นไปค่ะเพราะว่าในช่วง12สัปดาห์แรกอาจจะมีการสร้างอวัยวะที่สำคัญและตัวน้องเองก็ยังเล็กอยู่นะครับพอพ้นไตรมาสแรกจะเป็นช่วงที่สามารถเข้าไปรับวัคซีนตามระยะได้เลยครับแล้วพูดถึงในเรื่องของการฉีดวัคซีนกับแม่ที่ให้นมลูกบ้างค่ะ
สามารถฉีดได้ไหมคะคุณแม่ที่คลอดแล้วและอยู่ในช่วงของการให้นมลูกสามารถฉีดได้ครับสามารถฉีดได้ก็ดูตามข้อยกเว้นทั่วไปก็คือข้อยกเว้นสำหรับวัคซีนก็คือเหมือนคนไข้ทั่วไปเลยคือไม่มีไซด์เอฟเฟกต์รุนแรงจากการฉีดเข็มแรกๆนะครับไม่มีอาการสงสัยแพ้ยาจากการฉีดวัคซีนสามารถเข้าไปฉีดได้เลยตั้งแต่ช่วงที่แม้แต่หลังคลอดที่นมยังไม่มาเราไปเตรียมตัวไว้ก่อนฉีดได้เลยครับในช่วงที่หลังคลอดคนไข้หลายๆเคสก็มีการสร้างภูมิคุ้มกันเพราะว่ายังไงเราจะเป็นคนแรกที่คอนแทคอยู่ใกล้ลูกมากที่สุดฉะนั้นประโยชน์ได้มากกว่าโทษเยอะเลยครับฉะนั้นแนะนำนะครับคุณแม่แนนซี่กัญญาพักนะคะคำถามคือคุณแม่อายุ39ปีแล้วค่ะคุณหมอคะตั้งครรภ์ได้6เดือนแล้วมีความเสี่ยงมากไหมคะความเสี่ยงต้องดูก่อนครับความเสี่ยงด้านไหนถ้าความเสี่ยงสำหรับการตั้งครรภ์ที่น้องจะมีปัญหาเรื่องความผิดปกติด้านโครโมโซมสำหรับ คุณแม่ที่เกิน35น่าจะมาถึง6เดือนคุณหมอน่าจะมีการแนะนำแล้วก็ตรวจเลือดไปบางส่วนแล้ว แล้วก็อาจจะมีการตรวจโครโมโซมของทารกในครรภ์นะครับ เพราะว่าในคุณแม่ที่เกิน35เราก็จะแนะนำในการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดในด้านโครโมโซมของทารกครับความเสี่ยงเรื่องผลเลือดที่ตรวจครรภ์มีความผิดปกติอะไรไหมอันนี้ต้องขอรายละเอียดเพิ่มนิดนึงว่าความเสี่ยงอาจจะมีหลายๆส่วนตามอายุตามโรคประจำตัวตามน้ำหนักนะครับสำหรับ6เดือนถ้า6เดือนสำหรับโควิดเราบอกเลยว่าในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อายุน้อยๆกับอายุครรภ์ที่เข้าสู่ไตรมาส3คุณแม่ที่อยู่ไตรมาส3เวลาป่วยเป็นโควิดความรุนแรงโรคจะสูงกว่าฉะนั้นสำหรับเรื่องโควิดนะครับถ้าคุณแม่กล่าวถึงในเรื่องโควิดเราก็บอกว่าคุณแม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับสูงสุดเลยก็คือช่วงที่แบบกำลังจะคลอดหรือใกล้คลอดครับฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับก็คือต้องดูแลตัวเองดีๆครับมีการป้องกันนะครับกัดไม่ตกครับล้างมือบ่อยๆนะครับใส่แมสแล้วก็หลีกเลี่ยงผ่อนปลนแล้วเราก็ยังแนะนำว่าคุณแม่เป็นคนหนึ่งที่จะโปรเทคน้องในท้องครับเป็นกลุ่ม608อยู่ใช่ถ้ายังไงเรามีโรคประจำตัวหรือว่าเรามีการตั้งครรภ์เราก็ยังต้องให้ระวังมากๆอยู่ครับคำถามที่สองนะคะจากคุณแม่ฟ้าสวยถ้าไม่กินยาบำรุงค่ะอาจารย์หมอจะมีผลกระทบต่อลูกในครรภ์ไหมคะสำหรับการกินยาบำรุงนะครับคุณหมอที่เป็นสูติแพทย์ทุกท่านก็จะได้มีการจ่ายยาบำรุงในส่วนที่ต้องบอกว่าคนท้องเนี่ยเวลามีการตั้งครรภ์เขาจะต้องการสารอาหารหรือวิตามินบางอย่างหรือยาธาตุบางอย่างมากกว่าตอนไม่ท้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานโฟเลตหรือธาตุเหล็กหรือแคลเซียมนะครับพวกนี้มีประโยชน์ทั้งหมดเลยครับถามว่าจำเป็นต้องกินไหมคงต้องบอกว่าประโยชน์ได้มากครับอย่างการรับประทานโฟเลตเราจะรับประทานโฟเลตเนี่ยมันก็ช่วยป้องกันทั้งโรคปากแหว่งไขสันหลังแหว่งหรือกระโหลกแหว่งได้นะครับแล้วก็ข้อมูลใหม่ๆเราพบว่าโฟเลตที่เพียงพอก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดบางโรคนะครับส่วนที่2คือการขาดธาตุเหล็กเราพบว่าเด็กจะมีการดึงธาตุเหล็กของเราไปนะครับบางคนคุณแม่มีการตั้งครรภ์เด็กอาจจะมีการดึงธาตุเหล็กไม่เท่ากันขึ้นกับคันเดียวคันแฟร์แต่3นะครับการต้องการธาตุเหล็กก็จะไม่เหมือนกันเราพบว่าคุณแม่ที่มีการซีดครับโรคที่เป็นภาวะซีดที่เกิดจากน้องดึงธาตุเหล็กไปหรือเราส่งธาตุเหล็กในการรับประทานในแต่ละวันไม่เพียงพอก็ทำให้คุณแม่มีความซีดเกิดอะไรได้บ้างคุณแม่ก็จะมีเหนื่อยเพลียอ่อนเพลียง่ายนะครับระบบต่างๆในร่างกายเราก็จะรวนครับเราพบว่าคุณแม่ที่มีความซีดเนี่ยก็มีความเสี่ยงต่อการคลอดลูกน้ำหนักน้อยคลอดก่อนกำหนดนะครับแล้วก็ทารกก็อาจจะมีบางส่วนที่เขาเรียกว่าพอคลอดก่อนขึ้นมาความต้องการการนอน ICU การเข้าตู้อบก็จะสูงขึ้นครับผมก็ต้องแนะนำว่าถ้ามีการตั้งครรภ์วิตามินต่างๆเรายังต้องรับประทานครับรับประทานจากอาหารได้ไหมอาจจะได้แต่ปริมาณในแต่ละวันมันอาจจะไม่เพียงพอแล้วก็ไม่เพียงพอครับคำถามต่อไปนะคะจากคุณแม่เบญญาเจียมจิตนะคะวิตามิน DHA ควรเริ่มทานเมื่อมีอายุครรภ์กี่สัปดาห์คะและควรทานนานแค่ไหนค่ะอ๋อครับผมสำหรับวิตามิน DHA ก็จะเป็นส่วนที่มีประโยชน์ในการพัฒนาหรือว่าการสร้างของระบบทั้งระบบสมองนะครับระบบส่วนต่างๆของระบบประสาทครับเราก็จะแนะนำในการรับประทานที่เพิ่มเติมไข้ก็คืออาจจะรอให้พ้นช่วงไตรมาสแรกก่อนนะครับช่วงไตรมาสแรกพอพ้นไปแล้วก็มีการรับประทานวิตามินตัวนี้เพิ่มได้นะครับในการเสริมซึ่งปริมาณการเสริมอาจจะต้องคุยกับคุณหมอหน่อยเราก็ไม่ได้ให้รับประทานปริมาณสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปนะครับหยุดเมื่อไหร่เราก็จะแนะนำว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการในช่วงปลายไตรมาสนะครับก็อาจจะเริ่มหยุดตัว DHA ครับเราพบว่าในคนไข้ที่มีการรับประทาน DHA การไหลเวียนเลือดต่างๆเราก็จะดีขึ้นใช่ไหมเมื่อมีการกิน DHA ระยะยาวถ้าเราคลอดบุตรเราอาจจะมีการเสี่ยงต่อการที่เลือดมันไหลเวียนในบริเวณมดลูกมากขึ้นก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงเล็กน้อยต่อการตกเลือดครับดังนั้นก็คือแนะนำเกินไตรมาสแรกนะครับหยุดที่ปลายไตรมาส
ที่3ครับก็คือประมาณสัก 35-36 สัปดาห์ครับนะเกินไตรมาสแรกไปก่อนแล้วก็หยุดในช่วงของใกล้ไตรมาสที่3นั่นเองจากคุณแม่เนชนกค่ะอยากทราบว่าการตั้งครรภ์แบบไข่ปลาอุกคืออะไรคะสังเกตอาการได้ยังไงปกติการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่ธรรมชาตินะครับการตั้งครรภ์ไม่ธรรมชาติอาจจะมีหลายอย่างครับเช่นตั้งครรภ์แฝดตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกตั้งครรภ์เป็นครรภ์ลมหรือท้องลมนะครับการการไข่ปลาอุกเนี่ยเป็นภาวะผิดปกติซึ่งตามทฤษฎีเราเชื่อว่าเกิดจากเป็นการที่มีฟองไข่1ใบแล้วก็มีสเปิร์มเข้าไปมากกว่า1ตัวนะครับก็ทำให้เกิดการพัฒนาผิดปกติของรกที่มีการขยายมากกว่าปกติจนกลายเป็นลักษณะเป็นโรคขึ้นมาลักษณะก็จะเป็นฟองๆเหมือนไข่ปลาอุกครับก็คือลักษณะก็คืออาจจะมีทั้งตัวเด็กหรือไม่มีตัวเด็กหรือมีแต่ไข่ปลาอุกอย่างเดียวก็ได้ก็เป็นภาวะที่ไม่ปกติครับอันนี้ต้องไปพบคุณหมอนะครับอย่างที่เราได้บอกกันตอนแรกเลยคือเมื่อประจำเดือนคุณแม่มีการขาดหายไปนะครับการตรวจวินิจฉัยที่ดีก็คือการตรวจอัลตราซาวด์ครับการตรวจอัลตราซาวด์คุณหมอสามารถวินิจฉัยโรคภาวะครรภ์ไข่ปลาอุกหรือสงสัยภาวะครรภ์ไข่ปลาอุกโดยเริ่มแรกตั้งแต่การตรวจอัลตราซาวด์เมื่อมีการวินิจฉัยเสร็จเราอาจจะมีการเจาะเลือดเพิ่มดูค่าเลือดการตั้งครรภ์หรือค่าเบต้า ECG ครับว่ามีการสูงต่ำผิดปกติอะไรไหมแล้วก็บางส่วนของตัวเนี้ยมันอาจจะสามารถกระตุ้นให้เกิดภาวะเป็นซิสต์ที่รังไข่หรือเกิดภาวะไทรอยที่รุนแรงได้ฉะนั้นเป็นภาวะที่ตั้งครรภ์ไม่ปกติที่ค่อนข้างรุนแรงครับแนะนำคือพบคุณหมอครับโดยส่วนรายละเอียดเดี๋ยวคุณหมอเขาอธิบายเองครับว่ามายังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นการอธิบายคร่าวๆให้คุณแม่รับทราบก่อนแล้วมีการสังเกตอาการได้เบื้องต้นสำหรับคุณแม่ที่สังเกตอาการอาการไหมคะตรวจเบื้องต้นนี่อาจจะไม่มีเลยอาจจะไม่มีเลยอาจจะมีแค่มีประวัติว่ามีเลือดออกแต่มันมีเม็ดๆอะไรออกมาหรือว่าขนาดหน้าท้องเนื้อมีการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกเอ๊ะเราตั้งครรภ์ไป2เดือนทำไมท้องเหมือนคน4เดือนขนาดว่าลูกบางเคสจะมีการใหญ่กว่าปกติเนื่องจากมีการพัฒนาขยายตัวมากกว่าปกติจริงๆแล้วต้องแนะนำว่าควรจะต้องไปปรึกษาแพทย์ครับเพราะว่าเมื่อมีการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกเราจะมีการดูว่าวินิจฉัยเป็นอย่างไรและภาวะแทรกซ้อนมีอย่างไรแล้วต้องบอกว่าการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกเนี่ยเราจะไม่สามารถตั้งครรภ์ต่อได้นะครับเราต้องยุติการตั้งครรภ์เพราะเป็นการตั้งครรภ์ไม่ปกติและอาจจะสร้างความเสียหายความรุนแรงให้กับตัวคุณแม่แล้วก็มดลูกคุณแม่นะครับฉะนั้นอันนี้ถ้าสังเกตเบื้องต้นหมอว่าค่อนข้างยากครับถ้าเป็นไปได้ปรึกษาคุณหมอครับคุณหมอตรวจอัลตราซาวด์ตรวจวินิจฉัยเลือดต่างๆจะสามารถให้ข้อสรุปแล้วก็คำวินิจฉัยแก่คุณแม่ได้ครับคำถามจากคุณแม่สดียาตั้งครรภ์22วีค1วันนะคะอายุครรภ์5เดือน22วีค1วันอายุครรภ์5เดือนจะเข้าเดือนที่6ค่ะคุณหมอคะคุณแม่ต้องนอนอย่างไรถึงจะไม่อันตรายกับลูกในท้องและถ้านอนหงายจะเป็นอันตรายต่อลูกไหมคะหลักทั่วไปก่อนละกันนะครับเพราะว่าปกติตามสรีระหรือว่าแอนาโตมีหรือโครงสร้างของมนุษย์เราในร่างกายนะครับเมื่อมีการตั้งครรภ์ตัวมดลูกยังไงเขาก็ต้องขยายมากขึ้นแล้วก็มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นครับเราพบว่าตัวเลือดหลอดเลือดหลักหรือหลอดเลือดใหญ่เอลต้าของเราจะอยู่แนวแกนกลางของร่างกายรวมทั้งหลอดเลือดดำใหญ่ที่กลับเข้าสู่หัวใจก็จะอยู่ตรงกลางนะครับฉะนั้นเมื่อน้ำหนักมดลูกที่มากขึ้นเราพบว่ามันจะมีการกดหลอดเลือดครับทำให้การไหลเวียนเลือดไม่ว่าจะไหลเวียนเลือดกลับสู่หัวใจหรือไหลเวียนเลือดที่มาเลี้ยงอวัยวะในอุ้งเชิงกรานถูกกดลงฉะนั้นการนอนตะแคงมันจะช่วยเสริมให้การไหลเวียนเลือดสามารถพาสกลับไปออกมาแล้วก็พาสกลับไปที่หัวใจได้อย่างเหมาะสมนะครับช่วยลดหรือช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้นมากกว่าทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องขึ้นกับการตรวจของคุณหมอร่วมด้วยว่ามดลูกใหญ่มากไหมเพราะว่าบางเคสคุณแม่อาจจะท้องแฝดฉะนั้นบางทีไม่ถึง5เดือนท้องอาจจะใหญ่มากๆอันนี้ก็อาจจะต้องดูขนาดมดลูกหรือดูภาวะอย่างอื่นร่วมด้วยครับตอนนี้ค่ะท้องเข้าเดือนที่5แล้วรอผลน้ำคร่ำค่ะนะตรวจดาวซินโดรมค่ะอาจารย์หมอเพราะอายุ40บวกอายุเกิน40บวกแล้วมีความกังวลถ้าสมมุติว่าถ้าผลตรวจคุณหมอนะคะบอกไม่เป็นแต่คลอดออกมาแล้วเป็นดาวซินโดรมนะคะเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์คะเป็นไม่ได้ 0% ครับ 0% เนาะคุณแม่หายกังวลได้เลยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าการตรวจโครโมโซมหลักๆของร่างกายที่คุณหมอส่งน้ำคร่ำไปตรวจเนี่ยจะเป็นการตรวจโครโมโซมนะครับทีนี้ถ้าพูดเฉพาะเรื่องดาวซินโดรมการดูจำนวนดาวซินโดรมก็คือจะมีจำนวนคู่โครโมโซมที่21มากกว่าเกณฑ์ปกติโครโมโซมร่างกายเราจะเป็นคู่ๆครับทั้งหมด23คู่46แท่งแต่พอเป็นดาวซินโดรมปุ๊บก็คือคู่ที่21กลายเป็น3แท่งอันนี้ก็จะเป็นความผิดปกติซึ่งเกิดกับตัวเราพบว่าคุณแม่ที่อายุเกิน35ปีเกิดความเสี่ยงแบบนี้มากขึ้นตามอายุเลยอายุ40ก็
เกิดสัก1ต่อ80รายได้ทีนี้ถ้าการเจาะน้ำค่ำเนี่ยเราถือว่าเขาเรียกว่าเป็น gold standard คือวิธีมาตรฐานในการเจาะน้ำค่ำมีมาประมาณไม่ต่ำกว่าสัก30ปี40ปีละผลก็คือยัง 100% ผลก็คือ 100% ฉะนั้นผลเนกาทีฟว่าเจาะแล้วไม่เป็นแล้วกลับมาเป็นเนี่ยบอกว่า 0% นะครับอาจจะมีเล็กๆคือส่งน้ำค่ำผิดคนหรือเปล่ามากกว่าแต่ยังไงถ้าผลน้ำค่ำบอกว่าไม่เป็นแน่นอนครับโอเคคุณแม่หายกังวลได้นะคะ40อัพแต่ถ้าผลน้ำค่ำออกมาเป็นปกตินะคะน้องก็ปกติแน่นอนนะคะไม่เป็นดาวซินโดรมไม่เป็นดาวซินโดรมแน่นอนนะคะสบายใจได้เลยค่ะคุณแม่คะอีกหนึ่งคำถามนะคะขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายสำหรับในช่วงนี้นะคะถ้าเป็นกรณีโรคเกาะต่ำค่ะเราต้องห้ามเดินเยอะใช่ไหมคะเลยสงสัยว่าดูยังไงว่าเดินเยอะหรือไม่เยอะค่ะจริงๆแล้วโรคเกาะต่ำอ่ะมันเป็นจากภาวะที่เราพบว่ามีการฝังตัวของตำแหน่งที่เกิดเป็นโรคอยู่ผิดที่นะครับผิดที่ก็คือตัวโรคเองมีการขยายแล้วก็มาเกาะที่ตำแหน่งปากมดลูกนะครับก็มีการแบ่งเป็นหลายระดับครับตั้งแต่ขอบอยู่ใกล้ๆขอบเข้ามาที่ปากมดลูกบางส่วนขอบค่อนข้างมาเกือบ 50% หรือว่าคล่อมทั้งปากมดลูกไปเลยอันนี้ก็จะเป็นความรุนแรงที่ต่างกันครับซึ่งความรุนแรงที่ต่างกันเนี้ยจริงๆการออกกําลังกายหรือการเดินเยอะไปน้อยไปก็ขึ้นกับชนิดที่คุณแม่เป็นด้วยครับผมในชนิดที่เราเกาะค่อมปากมดลูกเลยอันนี้จะถือว่าความเสี่ยงสูงครับการมีมินิมอลแอคทิวิตี้หรือการเอ็กซ์เซอร์ไซส์อาจจะถูกจํากัดค่อนข้างเยอะฉะนั้นการออกกําลังกายแม้แต่บางทีการมีเพศสัมพันธ์หรือยันยกของหนักการลื่นล้มอันเนี้ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะเลือดออกแล้วก็เกิดการคลอดก่อนกําหนดหรือเกิดการแท้งได้ฉะนั้นส่วนที่1ก็อาจจะขอแนะนําว่าอาจจะไปปรึกษาคุณหมอก่อนครับว่าก่อนที่เราจะมีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เราเป็นโรคเกาะต่ำชนิดไหนนะครับส่วนที่2เนื่องจากมดลูกเราจะมีการยืดขยายขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นในบางเคสที่เราสงสัยว่าเป็นโรคเกาะต่ำเนี่ยคุณหมอส่วนใหญ่ในไตรมาสแรกหรือไตรมาสที่2เรายังไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคเกาะต่ำเราจะให้ความสงสัยว่ามีความสงสัยว่าจะเป็นโรคเกาะต่ำจนเข้าสู่ประมาณไตรมาสที่3อันนี้ไตรมาสที่3ก็จะมีคำวินิจฉัยที่แน่นอนละในเคสที่เราเห็นไม่ชัดก็อาจจะต้องทำการตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดหรือตรวจภายในอันนี้เราก็จะดูตำแหน่งที่เป็นปากมดลูกด้านในได้ชัดกว่าการดูทางหน้าท้องโดยเฉพาะคุณแม่ที่มีน้ำหนักเยอะอัลตราซาวด์มันเป็นคลื่นเสียงครับถ้าเราอัลตราซาวด์ทางหน้าท้องอาจจะเป็นข้อจำกัดนิดนึงในการวินิจฉัยส่วนที่2ก็คือรกบางตำแหน่งที่มีการเกาะของตัวรกมาเป็นรกเกาะต่ำเนี่ยมันอาจจะอยู่ทางด้านหน้าด้านข้างหรือด้านหลังฉะนั้นถ้าอยู่ทางด้านหลังกะโหลกศีรษะหรือส่วนนำของเด็กอาจจะมาบังทำให้การวินิจฉัยรกเกาะต่ำผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนได้ฉะนั้นการตรวจถ้าจะเอาให้ชัวร์นะครับหนึ่งก็คือคุณหมอจะวินิจฉัยในช่วงที่เป็นไตรมาส3สักระยะหนึ่งถึงจะให้คำวินิจฉัยก่อนหน้านี้จะสงสัยเฉยๆส่วนที่2การวินิจฉัยที่แม่นยำสุดก็คือการตรวจอัลตราซาวด์โดยผ่านทางช่องคลอดในเคสที่มีการลบเกาะต่ำเนี่ยการอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดก็จะสามารถเห็นได้ชัดกว่านะครับแล้วก็เราจะมีภาวะที่เกิดคู่กันครับเราพบว่าถ้าลบเกาะต่ำเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ของการที่เกิดภาวะลบเกาะติดแน่นมากกว่าปกติซึ่งการที่ลบเกาะติดแม่ว่ามากกว่าปกติอาจจะเกิดความเสียหายทั้งตัวการตั้งครรภ์เองต่อตัวทารกเองแล้วก็เกิดภาวะตกเลือดที่รุนแรงหรือแม้แต่ตกเลือดในระดับที่คุณแม่อาจจะต้องมีการให้เลือดหรือนอนไอซียูนะครับหรือแม้แต่บางทีต้องตัดมดลูกครับอันนี้ก็ต้องไปตรวจกับคุณหมอก่อนครับเพื่อคุณหมอจะได้เกรดดิ้งหรือแบ่งความรุนแรงให้แล้วก็ติดตามนะครับส่วนการออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นเราไปดูชนิดก่อนบางชนิดที่คุณหมอแค่สงสัยหรือว่าดูยังไม่เหมือนการออกกำลังกายเราใกล้เคียงกับคนปกติได้เลยครับแล้วคุณหมอก็จะแนะนำเองครับว่าได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะครับอาจจะเบื้องต้นก็คือไปดูวินิจฉัยร่วมกับดูระดับความรุนแรงของการเกาะต่ำของรกก่อนครับนะเพราะฉะนั้นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะปรึกษาคุณหมอที่ฝากครรภ์ชัวร์มากที่สุดแล้วก็จะได้คำแนะนำจากคุณหมอที่ตรงจุดมากที่สุดนั่นเองนะคะคุณแม่ขาวันนี้นะคะถือว่าได้ความรู้ได้ไขข้อข้องใจนะคะแล้วก็ได้วิธีการปฏิบัติตัวในระหว่างตั้งครรภ์กับคุณแม่มากเลยทีเดียวนะคะในการนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์หมอเป็นอย่างสูงนะคะอาจารย์หมอภูมิพรนะคะอัจฉรรัตนโสพลนะคะสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์นะคะจากโรงพยาบาลเวชธานีขอบพระคุณค่ะ